ข้าวข้าวนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเราจะมากันที่ประเด็นแรกนะคะแม้ตอนนี้นะคะกกต.จะมีการส่งเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคก้าวไกลนะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ที่วินิจฉัยว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็พรรคก้าวไกลเองที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ค่ะศาลรัฐธรรมนูญยังสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา74ค่ะโดยคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.มีการแถลงนะคะว่าที่ประชุมกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของสำนักงานกกต.จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลมีพฤติการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนะคะจากการเสนอแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการกระทำเป็นอันที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1แล้วก็วงเล็บ1และ2ด้วยนะคะกกต.ก็ได้มีการพิจารณาผลการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะมีมติโดยเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยุบพรรคก้าวไกลโดยมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนกกต.ตามมาตรา93วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันค่ะที่ประชุมกกต.ก็ได้พิจารณาข้อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำเสนอที่ประชุมว่าการดำเนินการพรรคก้าวไกลตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะถือเป็นการล้มล้างแล้วก็จะต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่ประชุมก็เห็นว่าเรื่องนี้เห็นควรส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุปก็เป็นเช่นนี้นะครับกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชุมกกต.ได้ขอให้สำนักงานศึกษาวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมเป็นการศึกษาพิจารณาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์แล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มเติมเสนอแนะมาจนสู่การประชุมเมื่อวานนี้ครับครับที่จริงเรื่องนี้เป็นการดำเนินการโดยการใช้อำนาจและหน้าที่ตามมาตรา92ซึ่งใช้คำว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีพรรคใดกระทำการอันอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอันนี้เรามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาตั้งแต่วันที่31มกราคมนะแล้วก็ทางการก็ออกมาวันที่29กุมภาพันธ์ก็ใช้เวลาพอสมควรสิ่งที่เป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่าก็คือคำวินิจฉัยของศาลนั่นเองมีรายละเอียดมีข้อกฎหมายมีข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานมีเอกสารประกอบมีคำไต่สวนคำให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ามีหลักฐานที่เราเชื่อได้ว่าควรส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับที่ทำงานมาก็ทำงานตามกฎหมายครับคนที่จะสั่งให้เราปฏิบัติหน้าที่คื
กฎหมายที่เขียนเอาไว้นะครับถ้าเผื่อเอาตามรัฐธรรมนูญก็คือกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามกฎหมายนะครับก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครับไม่อยากเรียกเป็นคิวครับถ้าเผื่อมีการเสนอเรื่องหรือมีการพิจารณาว่าพรรคการเมืองหรือผู้บริหารพรรคการเมืองพรรคใดกระทำการอันอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การต้องยื่นศาลที่เกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการตามนั้นครับเราไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงว่าเป็นอะไรนะฮะครับตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของนายทะเบียนนั่นคือท่านเลขาธิการนายทะเบียนพรรคยังตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสรุปความเห็นนำมาเสนอต่อที่ประชุมกกต.ครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับครับโดยทางปฏิบัตินะครับเวลาถ้าเผื่อมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญกระบวนการทำคำร้องซึ่งต้องประกอบด้วยคำมติกกต.ด้วยคำวินิจฉัยและเอกสารอื่นๆก็จะใช้เวลาโดยทั่วไปไม่เกิน1สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปนะฮะถ้าทำเสร็จได้เมื่อไหร่แล้วก็ยื่นเมื่อนั้นนะครับตามกฎหมายนะครับมาตรา92ถ้ากกต.ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคกกต.สามารถยื่นขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับที่เป็นระยะเวลาก็คือถ้าขอให้ศาลสั่งไม่ให้ตั้งพรรคใหม่หรือขอให้ศาลสั่งไม่ให้เป็นกรรมการบริหารพรรคอื่นอันนั้นมีกรอบเวลาว่าศาลจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีครับเมื่อกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกลตามความผิดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเป็นเอกฉันท์อีกรอบให้ยุบพรรคก้าวไกลตามที่กกต.เสนอหรือไม่คงจะคาดเดากันได้ไม่ยากคงไม่มีข่าวดีสำหรับพรรคก้าวไกลถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบผลที่จะตามมาก็คือคณะกรรมการบริหารพรรคคนสำคัญขณะนั้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคุณปฏิภาสันติพาดากรรมการบริหารพรรครองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2และกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปีนะคะส.ส.ของพรรคก็จะต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน60วันค่ะคุณพฤทธิ์วัชรสินธุโฆษกพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคก้าวไกลและทีมกฎหมายได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วไม่อยากให้ด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการยุบพรรคเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งกับหลายพรรคเราไม่อยากให้การยุบพรรคเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะพรรคใดก็ตามอย่างกรณีพรรคภูมิใจไทยแม้จะมีส.ส.ก้าวไกลเป็นผู้เปิดโปงเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารพรรคแต่บทลงโทษที่เหมาะสมคงไม่ใช่การยุบพรรคแต่ควรที่จะลงโทษที่บุคคลหรือว่าผู้บริหารพรรคค่ะครับประเด็นเรื่องกรณีเรื่องการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการในการยุบพรรคก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ทีมกฎหมายเราก็เตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็มี3ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1เนี่ยก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวิธีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตแล้วก็ประเด็นที่3อย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็แม้ทางพรรคเองก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรรคตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ในฐานะของพรรคการเมืองที่อาจจะมีคดียุบพรรคค้างอยู่เท่านั้นแต่มันเป็นหลักการที่พรรคก้าวไกลเรายืนหยัดมาโดยตลอดนะครับหากสมมติเราพูดถึงคดียุบพรรคอีกคดีนึงที่สังคมให้ความสนใจอยู่คือคดีของพรรคภูมิใจไทยนะก็ต้องบอกว่าถึงแม้เนี่ยถึงแม้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นคนเปิดโปงนะครับเรื่องของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นการยุบพรรค
ครับเราก็มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมมันก็ควรจะเป็นการลงโทษตัวผู้กระทำผิดนะครับหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองมันเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารพรรคก็ทำความผิดเนี่ยก็ควรจะลงโทษผู้บริหารพรรคณเวลานั้นไม่ได้ไปลงโทษตัวองค์กรที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่อาจจะมีชุดความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เหมือนกันครับคือผมคิดว่าเรามีการรับมือมีการวางแผนจะรับมือกับทุกฉากกระทัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนไปพูดถึงสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ทำเต็มที่สองอย่างคู่ขนานอย่างที่หนึ่งก็คือทางทีมกฎหมายก็ทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเท่าที่จะทำได้นับจากวันนี้ถึงวันที่อาจจะมีการวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินออกมานะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราแล้วก็ทีมงานของพรรคทุกคนก็ยังให้สมาธิเต็มที่กับการพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็น2ทางเดินที่เราเดินหน้าคู่ขนานกันนะครับแต่ว่าถามว่าทางผู้บริหารพรรคมีการวางแผนเพื่อรับมือกับทุกฉากกระทัดไหมก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็มีการวางแผนสำหรับทุกฉากกระทัดนะครับแล้วผมก็ยืนยันเหมือนที่ได้ยืนยันทุกครั้งนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชุดความคิดนะครับชุดนโยบายที่พรรคก้าวไกลพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นเนี่ยยังไงมันจะต้องมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดเหล่านี้ต่อไปในการเมืองไทยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้เราด่วนสรุปนะว่าพรรคก้าวไกลนั้นถูกยุบจนกระทั่งมันมีคำตัดสินออกมาและสำคัญกว่านั้นผมก็ไม่อยากให้เราสร้างค่านิยมที่ทำให้การยุบพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่ากับพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามคือผมคิดว่าสิ่งที่เรากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยถ้าพูดถึงขวัญกำลังใจหรือว่าความทุ่มเทของสมาชิกพรรคหรือว่าส.ส.ของพรรคเนี่ยผมคิดว่าเราเดินหน้าต่อเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่างเป็นเอกภาพแต่สิ่งที่เรากังวลมากกว่าเนี่ยคือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยนะครับเพราะว่ายิ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไม่ใช่แค่กับพรรคก้าวไกลแต่กับพรรคการเมืองในอดีตด้วยหลายกรณีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังไปสร้างค่านิยมนะครับหรือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่กลายเป็นทำให้การยุบพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องพยายามจะสร้างนิเวศทางการเมืองนะครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสถาบันทางการเมืองได้ที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะบริหารชุดใดชุดหนึ่งแต่ว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่มีชุดความคิดเหมือนกันฟังโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์แสดงว่าพรรคก้าวไกลมีการเตรียมพรรคอะไรไว้พร้อมแล้วถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบส.ส.พรรคก้าวไกลก็พร้อมจะย้ายไปอยู่พรรคใหม่ที่สามารถทำหน้าที่ต่อในสภาได้ทันทีตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญมามีพรรคการเมืองถูกยุบไปแล้วกว่า100พรรคนะคะทำให้การยุบพรรคกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ของการเมืองไทยไปแล้วค่ะเรามาดูทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลนะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติที่จะส่งสำนวนยุบพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามค่ะโดยคุณรังสิมันต์โรมก็ตอบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการการเตรียมรับมือทุกรูปแบบนะคะอยากให้ความสำคัญกับการต่อสู้เรื่องการยุบพรรคมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของส.ส.ในพรรคค่ะหากมีการยุบพรรคจริงจะชี้ให้องค์กรที่มีอำนาจได้เข้าใจว่าการยุบพรรคก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการยุบพรรคไม่ได้ทำให้การเมืองดีขึ้นแต่การยุบพรรคทำให้การเมืองไทยอยู่กับที่ล้าหลังซึ่งก็มีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งนะคะหลายก็เลยอยากจะชวนทุกคนให้คิดค่ะไม่ใช่แค่ยุบพรรคนะคะแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยค่ะอย่างกรณีของกกต.นะคะที่มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลกกต.ควรต้องถามเราก่อนเพื่อให้สิทธิในการโต้แย้งชี้แจงนะคะอยู่ๆเนี่ยจะมารวบรัดตัดความแบบนี้สุดท้ายสังคมไทยจะอยู่อย่างไรทำไมกรณีของพรรคก้าวไกลกับพรรคภูมิใจไทยจึงต่างกันทำไมคนถึงมองว่าพรรคก้าวไกลถูกปองร้ายเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลแต่ว่ารวมถึงฝ่ายค้านทั้งหมดด้วยเพราะว่าโลกจะมองว่านี่คือกระบวนการทำลายฝ่ายค้านหรือไม่จึงอยากให้มีการมองถึงผลดีผลเสียถึงความพยายามในการที่จะยุบพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่เราทำได้ในการเสนอกฎหมายและนโยบายหาเสียงเลือกตั้งได้ยื่นกกต.นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นนโยบายของพรรคถ้าในกฎหมายบอกว่าห้ามแก้มาตรา112เราก็คงไม่ทำนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้เขียนแบบนี้เราจึงพยายามใช้กลไกของสภาพรรคการเมืองไหนไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตในสภาค่ะแต่พอใช้มาตรา49เรื่องของการล้มล้างการปกครองก็ยิ่งสร้างความไม่แน่นอนของระบบการเลือกตั้งค่ะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณรังสิมันต์โรมพร้อมกันค่ะต้องบอกว่ายังอยู่ในกระบวนการของการที่เราเองนะครับจะต้องเตรียมการรับมือในทุกๆรูปแบบนะครับตอนนี้อยากจะโฟกัส
คือเรื่องของยุบพรรคเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายส่วนผมเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะถามอยากจะคิดไปข้างหน้าอยากจะชวนเราตั้งซีนาริโอต่างๆเข้าใจดีครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะโฟกัสซึ่งวันนี้เราเลือกที่จะโฟกัสกับการต่อสู้คดีเราเลือกที่จะโฟกัสนะครับกับการที่จะทำให้เราไม่ถูกยุบพรรคนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราพยายามโฟกัสเราพยายามชี้นะครับให้องค์กรที่มีอำนาจว่าให้เข้าใจว่าการยุบพรรคไม่ได้ช่วยอะไรเลยการยุบพรรคไม่ได้ทำให้การเมืองดีขึ้นกกต.มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรอ่ะจุดมุ่งหมายของกกต.ก็คือคุณสร้างการเลือกตั้งให้มันเป็นธรรมคุณต้องเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยนะครับมันไปต่อได้การยุบพรรคทำให้ประเทศไทยนะครับอยู่กับที่หรือล้าหลังเนี่ยมาแล้วไม่รู้กี่รอบเรามีบทเรียนแบบนี้มาแล้วไม่รู้เท่าไหร่เราจะทำแบบนี้ทำไมต่อไปนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนคิดนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่จะยุบพรรคแต่มันต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะครับคือกรณีของกกต.เนี่ยนะครับที่มีมติคุณต้องถามเราก่อนนะครับคุณต้องให้สิทธิ์ของเราในการโต้แย้งก่อนคุณต้องให้สิทธิ์ของเราได้ชี้แจงก่อนนะครับอยู่ๆคุณรวบรัดตัดความแบบนี้จะมาบอกว่ามันฟังเป็นที่ยุติแล้วมันฟังเป็นที่ยุติไม่ได้ครับคุณเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนะครับมีดุลพินิจนะครับคุณต้องฟังแล้วคุณต้องฟังว่าพรรคก้าวไกลนะครับเรามีเหตุผลมีหลักฐานมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างถ้าคุณว่าคุณไม่ให้กระบวนการแบบนี้กับเราเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยสังคมไทยมันจะอยู่กันได้ยังไงเพราะถึงที่สุดนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทำไมพรรคก้าวไกลโดนแบบนี้แล้วทำไมพรรคภูมิใจไทยนะครับทำไมถึงต่างกันทำไมพรรคก้าวไกลนะครับคนก็จะรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลถูกปองร้ายนะครับโดยที่อาจจะมีธงทางการเมืองซึ่งจะมีหรือเปล่าธงทางการเมืองผมไม่ทราบแต่ว่าถึงที่สุดนะครับถ้าสังคมมันขาดความเชื่อมั่นในระบบการเมืองฮะระบบการเมืองมันไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ของพรรคก้าวไกลและสำคัญอีกประการนึงนะฮะที่หลายคนอาจจะยังไม่พูดกันคือวันนี้ถ้าเรามองภาพรวมฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยประกอบไปด้วย3พรรคการเมืองนะครับหลักๆนะครับก็จะมีก้าวไกลใช่ไหมครับมีประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เคมีเป็นธรรมนะครับแล้วโอเคอาจจะอื่นๆว่ากันไปแต่ว่าผมอยากจะบอกทีว่าในกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกยุบคำถามสำคัญคือฝ่ายค้านเนี่ยการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับสังคมโลกเขาจะมองมาว่าสุดท้ายนี่คือกระบวนการในการทำลายฝ่ายค้านหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะให้มองถึงจุดนี้ว่าผลดีผลเสียทั้งหมดนะครับมันมีอยู่จากความพยายามในการยุบพรรคก้าวไกลนะครับและผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราได้ทำนะครับในการเสนอกฎหมายก็ดีในการที่จะแคมเปญเลือกตั้งก็ดีเนี่ยอย่างแคมเปญเลือกตั้งเนี่ยกกต.เราก็ยื่นตามกระบวนการทั้งหมดนะครับกกต.ก็รับรองว่ามันเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการยื่นกฎหมายมันก็เป็นการยื่นตามกระบวนการตามกฎหมายถ้าวันนี้กฎหมายไทยของเรามีนะครับบอกว่าห้าม112ที่ห้ามแก้หรือถ้าแก้เนี่ยห้ามลดโทษไปกว่านี้เราก็ไม่ทำครับแต่มันไม่มีกฎหมายที่มันเขียนแบบนี้ไว้เลยแล้วเราก็พยายามใช้กลไกของสภาท่านไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองไหนไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตกันในสภามันอยู่กันด้วยระบบแบบนี้นะครับแต่พอไปใช้ในเรื่องของมาตรา49เรื่องล้มล้างเนี่ยนะครับมันก็สร้างความไม่แน่นอนต่อระบบกฎหมายของเราค่อนข้างมากนะครับผมคงไม่สามารถไปตอบในทางเทคนิคได้ผมไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงนโยบายเรื่อง112เนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับกกต.ก็พูดง่ายๆก็คือว่านโยบายนี้ผ่านการตรวจสอบกกต.ก็รับรองอ่ะว่ามันเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเข้าใจว่าก็ก่อนที่เขาจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้ร้องเนี่ยเขาก็ไปร้ององค์กรอื่นนะครับองค์กรอื่นเขาก็ไม่ได้รับไว้ดังนั้นทุกอย่างมันผ่านออกมานะครับจนถึงวันที่เราไปทราบกันนี่แหละว่าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแบบนี้นะครับแต่เรายืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเราได้ทำอย่างถูกต้องนะครับมันเพียงแต่ว่ามันวันนี้มันมีกรณีอย่างกกต.เนี่ยที่เขาไม่ยอมรับฟังเราเลยนะครับถ้าเกิดว่ากกต.เปิดให้เรานะครับได้ไปมีข้อต่อสู้นะครับก่อนที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยต่างๆตามอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นธรรมกับเรามากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็มีข้อโต้แย้งอะไร ก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับก็มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับคือไอ้กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาว่าล้มล้างการปกครองอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งที่มันเป็นการใช้ตามมาตรา49นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบให้อะไรไอ้ขั้นตอนที่กกต.ทำเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนที่แยกส่วนกันนะครับ
ซึ่งกกต.เองก็ต้องรับฟังเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นไอเหตุที่มันมีการวินิจฉัยออกมามันจะนำไปสู่ถึงขนาดว่าจะเป็นเหตุของการยุบพรรคไหมผมว่ามันคนละกรณีถ้ามันเป็นกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าล้มล้างการปกครองแล้วต้องยุบพรรคเนี่ยทำไมเขาไม่ใส่ไปมาตราเดียวกันเลยทำไมเขาไม่ใช้อำนาจหน้าที่ครั้งเดียวไปเลยทำไมเขาต้องแบ่งกันเพราะว่ามันไม่มันคนละกรณีไงฮะมันก็ต้องแยกกันนะครับกกต.ก็ต้องฟังไงฮะตอนแรกเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ากกต.ใช้อำนาจตามมาตรา92นะฮะแต่ถ้าเกิดดูอีกอันนึงก็คือมาตรา93นะครับทำไมไม่ใช้93ล่ะฮะทำไมไปใช้92นะครับผมคิดว่ามันกฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องนะครับที่จะสร้างความเป็นธรรมได้นะครับแต่กกต.ไม่ทำนะครับแล้วก็ไปใช้อำนาจของกรรมการนะครับย้ายพรรคก้าวไกลเนี่ยไปอยู่92นะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งผลให้กรณีของก้าวไกลเนี่ยกลายไปว่ามันเร็วกว่าพรรคภูมิใจไทยซะอีกช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะบอกเลยว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะกับสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเตรียมพิจารณายติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะคะระหว่างวันที่3ถึง4เมษายนนี้โดยประธานสภาก็มั่นใจว่าจะไร้ปัญหาแล้วก็จะสามารถคุมการประชุมได้ค่ะโดยคุณวันมุฮัมมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณายติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วว่าไม่มีปัญหานะคะจึงส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อสอบถามความพร้อมโดยได้รับรายงานจากประธานวิปทั้ง2ฝ่ายนะคะว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าให้นัดประชุมวันที่3ถึง4เมษายนนี้ค่ะทั้งนี้หากมีสมาชิกอภิปรายพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นคุณวันมุฮัมมัดนอได้ชี้แจงนะคะว่าหากอภิปรายพาดพิงถึงคนนอกก็มีข้อบังคับการประชุมสภาอยู่แล้วแต่หากอยากกล่าวถึงบุคคลที่3โดยไม่จำเป็นประธานการประชุมคงจะไม่อนุญาตนะคะแต่ถ้าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยติการอภิปรายก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระที่2นะคะก็ได้ตกลงกันอีกครั้งค่ะว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่20ถึง22มีนาคมนะคะเนื่องจากวันที่22ถึง20นะคะที่จะมีการอภิปรายนะคะในตอนแรกคือวันที่25มีนาคมจะตรงกับวันอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ของวุฒิสภาค่ะซึ่งทางวุฒิสภาก็ไม่อยากจะให้มีการประชุมที่ซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดสดด้วยทั้งนี้ก็เชื่อว่าจะจบการพิจารณาได้ภายใน3วันค่ะเราไปฟังกันให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณวันมุฮัมมัดนอมัทธาพร้อมกันค่ะอันนี้ยังไม่เป็นทางการครับแต่ดูยติและรายชื่อแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ต้องส่งไปให้รัฐบาลพิจารณารัฐบาลพร้อมหรือไม่อย่างไรแต่ผมทราบจากรายงานของประธานวิปทั้งสองฝ่ายว่าเขาได้ตกลงกันซึ่งจะแจ้งผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคงเป็นไปตามนี้นะครับคือ2วันวันที่3และ4เมษายนนะฮะสำหรับการซักฟอกของฝ่ายค้านครับคุณฝ่ายค้านที่จะมีต่อรัฐบาลนะครับในสมัยประชุมนี้นะครับในส่วนของประชุมงบประมาณนะคะถ้าวาระ2วาระ3เห็นว่ากำหนดเป็น20 21แล้วก็เป็น25ใช่ไหมคะเพราะว่าท่านติดครับครับก็เนื่องจากเพื่อความพร้อมของทุกฝ่ายเนื่องจากวันที่25ครับตรงกับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นทางฝ่ายสวก็ขอว่าอย่าไปใช้วันเดียวกันเพราะมันปัญหาเรื่องของการถ่ายทอดก็เลยทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ประชุมหารือกันทุกฝ่ายแล้วก็ตกลงกันว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาประมาณ3วันคือวันที่20 21และวันที่22
จะจบลงไม่เกิน6โมงเย็นของวันที่22ก็เป็นไปตามนี้ครับก็คือตอนแรกมติบอกว่ามี25ด้วยแต่พอไปคุยกันอีกรอบก็คือก็คุยกันอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงเดิมไม่ได้นึกถึงว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ลงมติของสมาชิกวุฒิสภาต่างสมาชิกวุฒิสภาก็อยากไม่ให้มีซ้ำเพราะว่าปัญหาเรื่องการไต่ทอดทางวิทยุและโทรทัศน์และสภาเราก็เลยเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอภิปรายของวุฒิสมาชิกด้วยก็เลยว่าสภาผู้แทนราษฎรก็จะดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้คือ20 21และ22ไม่เกิน6โมงเย็นซึ่งทางฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ตกลงเรียบร้อยแล้วโดยแต่ละวันก็จะกำหนดว่าจะต้องอภิปรายให้ได้กี่มาตรานะครับเช่นวันที่20นี่ก็จะกำหนดไม่กี่มาตราถ้าไม่จบก็จะอภิปรายไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจบในมาตราที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะมาเริ่มวันที่21ใหม่ซึ่งอย่างนี้ก็คงจะสามารถจะลงมติงบประมาณได้ในวันที่22เวลา 6:00 น.ครับที่ผ่านมาการพิจารณาวาระ2วาระ3ค่อนข้างยืดเยื้อกังวลไหมคะว่าวันที่22ที่จะต้องลงมติอะค่ะมันจะต้องแบบมีเวลาเผื่อไปวันอื่นๆตอนนี้เมื่อตกลงกันนะอย่างชัดเจนแล้วจากวิปทั้ง2ฝ่ายซึ่งเขาจะไปช่วยดูแลให้นะครับว่าแต่ละวันจะต้องให้ได้กี่มาตราส่วนจะมีผู้อภิปรายมากก็อาจจะสลับกันบ้างซึ่งอันนี้ทางฝ่ายวิปก็เป็นคนชี้แจงเองว่า อยากจะขอให้เป็นไปตามนี้และจะช่วยดูแลของทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองก็ซึ่งปีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีคู่ของสมวนกับรายยติไม่มากเท่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะจบได้ในภายใน3วันผมเชื่อมั่นว่าจบได้ภายใน3วันแล้วก็ลงมติได้ไม่เกิน6โมงเกินนี่ตั้งไว้ไม่เกิน6โมงแต่ถ้าเดี๋ยวไปก็คงจะไม่เกินของคืนวันที่22สัก2ทุ่ม3ทุ่มท่านประธานขอย้อนไปวันซักฟอกนิดหนึ่งว่าเราได้มีการเตรียมแผนรองรับสมาชิกที่อาจจะอภิปรายพาดพิงไปถึงคุณทักษิณไหมคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับนะถ้าจะกล่าวถึงบุคคลที่3แล้วก็โดยไม่จำเป็นก็ประธานก็คงจะไม่อนุญาตให้แต่ถ้าเป็นความจำเป็นเกี่ยวกับยติอภิปรายก็จะดูเป็นและนั่นนะคะคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเรามาดูทางด้านของคุณวิสุทธิ์ชัยยนรุณค่ะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะที่เป็นประธานวิปของรัฐบาลค่ะก็ได้กล่าวถึงการกำหนดวันในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมาตรา152นะคะว่าได้มีการตกลงกันเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านนะคะซึ่งผลก็ออกมาเป็นวันที่ 3-4 เมษายนนี้ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้มีการซักฟอกนะคะซักถามอย่างเต็มที่รวมถึงทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะประชาชนก็จะได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรด้านรัฐบาลเองก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะคะและก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็มีความพร้อมโดยที่ไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรนะคะเพราะว่าส.ส.เราพร้อมในสภาในครั้งนี้รัฐบาลก็มีส.ส.รุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะถ้าไม่เกินเลยในขอบเขตของการอภิปรายไม่มีการแตะต้องคนภายนอกหรือว่าไปกล่าวเรื่องที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นมานะคะก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะโดยเวลาส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้พรรคฝ่ายค้านได้ใช้เวลาให้มากที่สุดคาดว่าน่าจะเกิน30ชั่วโมงนะคะส่วนกรณีที่จะมีขอบเขตอย่างไรหากมีการกล่าวถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องยติของกระบวนการยุติธรรมนะคะคุณวิสุทธ์กล่าวว่าในข้อบังคับสภาคงจะมีการทักท้วงก่อนค่ะแต่ถ้าจะไปแตะต้องตัวบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณเองหรือว่าผู้ใดที่ทำให้เกิดความเสียหายสามารถกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นนะคะซึ่งในการอภิปรายอนุญาตให้อภิปรายคนภายในสภานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอภิปรายได้หมดนะคะแต่หากทักท้วงแล้วมีการพากพิงซึ่งไม่สามารถที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภาได้แล้วทำให้เกิดความเสียหายเช่นนี้ผู้อภิปรายจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายค่ะส่วนที่จะมีการขยายวันอภิปรายหรือไม่ก็เป็น
็นข้อตกลงแล้วนะคะว่าในเวลาอภิปรายน่าจะเกินเที่ยงคืนไม่มีการขยายเวลานะคะหลักการเนี่ยก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดส่วนวันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระที่2และที่3นะคะก็มีกำหนดเป็นวันที่21ถึง22มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพร้อมกันค่ะเรื่องอภิปรายนะครับตามมาตรา152ของฝ่ายค้านก็มีการตกลงกันเมื่อวานแล้วนะครับระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก็จะเป็นในช่วงต้นเดือนนะฮะวันที่3กับวันที่4นะฮะใช้เวลาอยู่2วันแล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักพอกอย่างเต็มที่นะครับเราพร้อมในการเตรียมตัวอย่างดีก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็มีความพร้อมนะค่ะแบ่งเวลากันยังไงคะกี่ชั่วโมงอะไรยังไงเวลาการตอบการเวลาส่วนใหญ่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ใช้เวลามากที่สุดน่าจะเกิน30ชั่วโมงไปซ้ําไป33ชั่วโมงรัฐบาลน่าจะผมนะฮะประธานสภาที่2มีการแบ่งเวลาให้เต็มที่นะฮะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบนะฮะเพื่อถ่วงดุลรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับก็จะได้ประชาชนก็จะได้ติดตามได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นเช่นไรและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะตอบได้เต็มที่นะไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรท่านจะถามผมเรื่องนี้ใช่ไหมไม่มีนะครับไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรเพราะว่าสสเราพร้อมในสภานะเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยและพรรครัฐบาลมีสสรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะแยะนะอันนี้ไม่ต้องไปตั้งองครักษ์หรือแนะนำอะไรผมเชื่อว่าถ้าไม่เกินเลยอยู่ในขอบเขตของการอภิปรายไม่แตะต้องคนข้างนอกหรือไปกล่าวเรื่องที่ทำให้บุคคลเสื่อมเสียข้างนอกเนี่ยก็คงไม่มีใครประท้วงนะแต่ในยติก็มีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนว่าน่าจะพาดพิงไปถึงท่านทักษิณด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะขอบเขตจะมีการคือในข้อบังคับเราพูดถึงข้อบังคับก่อนข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนนะฮะเขียนว่าการจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกต่อเมื่อมีความจำเป็นแต่ว่าถ้ามีการทักท้วงแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงบุคคลข้างนอกซึ่งท่านไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมสภาได้ก็ทำให้ท่านเสียหายแบบนี้คนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหมายถึงเราจะไม่เบรกปล่อยให้พูดแต่ว่าให้เขารับผิดชอบเองก็คงมีทักท้วงให้รู้ตัวก่อนแต่ว่าถ้ายังไปแต่ต้องบุคคลภายนอกไม่ว่าท่านทักษิณหรือผู้ใดนะฮะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายซึ่งการอภิปรายเนี่ยเขาให้อภิปรายคนในสภานะฮะท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายได้หมดซึ่งอยู่ในสภาท่านสามารถชี้แจงได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่การไปแตะบุคคลภายนอกเนี่ยทำให้เสียหายเสียมเสียอย่างนี้ซึ่งสภาเราไม่มีการคุ้มครองนะฮะท่านก็รับผิดชอบทางผลทางคดีเองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ทำกันมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่ว่าใครมาเป็นประธานหรือใครมาเป็นรัฐบาลหลักการนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเป็นข้อบังคับของสภา2วันนี้คือเราไม่มีการขยายเวลาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นข้อตกลงกันแล้วนะครับก็น่าจะเกินเที่ยงคืนนะฮะที่เราคุยกันทุกครั้งนะฮะก็ไม่มีการขยายเวลานะฮะหลักการก็เป็นอย่างนี้เพราะหลายปีเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะ152แล้วก็ยังให้เวลาประมาณ2วันนะเป็นเรื่องปกติที่สภายึดหลักการเดิมแล้วก็ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตเริ่มประชุมกี่โมงคะท่านประธานเราจะให้เริ่มประมาณ9โมงครับไม่ว่าเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจหรืองบประมาณเราก็จะเริ่มที่9โมงนะฮะส่วนการอภิปรายเรื่องงบประมาณก็20นะ21 22ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับนี่ต้องเล่าสู่กันฟังเวลาพวกผมเนี่ยประชุมงบประมาณเนี่ยมันเลิกเกินเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยประมาณ 01:00 น 02:00 นพอวันที่2เนี่ยคนก็ชักแย่อาจจะง่วงเหงาเขานอนบ้างกว่าจะกลับไปบ้านก็3-4เช้าก็อาบน้ำมา9โมงประชุมอีกนะมัน2วัน2คืนแล้วก็มาวันที่3เนี่ยมันชักจะหมดแรงนะคนหนุ่มคนสาวอาจจะทนได้แต่บางคนมีอายุก็ทั้งไม่สบายไม่อะไรเนี่ยบางทีมีภาพออกไปคนเข้าบ้านเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าสสหลับในสภามนุษย์นะครับมนุษย์3-4กลับบ้านไปอาบน้ำแล้วมาประชุมเนี่ยมันไม่ไหวครับต้องบอกข้อที่จริงก่อนนะอันนี้ก็ชอบเอาไปเผยแพร่ข่าวแล้วก็ตำหนิติเตียนคนที่เป็นสภาทิกสภาผู้แทนซึ่งเขาอาจจะงีบบ้างเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการประชุมนะต้องชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจประเด็นนี้นะครับสสพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยและพรรคร่วมก็อยู่ประชุมสภาเหมือนที่ผมบอกไม่มีใครไปที่ไหนเพราะว่าเรารักษาเป็นองค์ประชุมหน้าที่ความรับผิดชอบเราอยู่สภาผู้แทนราษฎรส่วนท่านพูดถึงรัฐมนตรีทำนั้นเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าท่านจะไปพบอะไรนี่ผมไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะว่า
ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านไม่จำเป็นต้องนั่งประชุมเหมือนพวกผมอาจจะมีภารกิจอะไรจะไปปรึกษาหารือนี่ผมไม่ทราบเราจะมากันที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีการชี้แจงในเรื่องของประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานนะคะในการเดินทางเยือนต่างประเทศที่ผ่านมาค่ะโดยท่านได้ระบุนะคะว่าการลงทุนระดับใหญ่ขนาดใหญ่ใช้เวลาในการตกลงค่อนข้างนานนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลสรุปภายในเดือน2เดือนถึง3เดือนนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากรัฐบาลที่แล้วค่ะการทำงานที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงแค่ส่วนเดียวแต่ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง BOI กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีการร่วมงานกับทีมสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการค่ะในการทำงานที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอาทิเช่นในประเด็นเรื่องวีซ่าก่อนที่วีซ่าจีนจะสำเร็จก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราให้วีซ่าจีนเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ก็ทำจนสำเร็จซึ่งรัฐบาลจะทยอยทำเพิ่มคุณค่าให้กับพาสปอร์ตไทยค่ะครั้งนี้นะคะในส่วนของสหภาพยุโรปมีหลายประเทศจึงต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันค่ะในส่วนของการลงทุนอาทิเช่นประเทศไทยต้องการจะเป็น data center การลงทุนเป็นแสนล้านเลยก็ต้องมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมการซื้อที่ดินศึกษากฎหมายนะคะซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์ Ignite Thailand นะคะเสริมประสิทธิภาพประเทศไทยดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีผลสำเร็จสิ่งที่นายกรัฐมนตรีห่วงกังวลก็คืออาจทำให้ทีมงานหรือว่าข้าราชการไม่สบายใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาทีมงานข้าราชการก็ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะมีการจัดมีตติ้งได้จัดเตรียมเอกสารจัดเวลาให้ลงตัวทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อว่าจะค่อยๆเห็นผลมากขึ้นต่อไปซึ่งจากนี้นะคะในวันที่21มีนาคมนี้บริษัท Microsoft จะประกาศข่าวดีที่ประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าหลายบริษัทเนี่ยก็มีการทำความตกลงกันแล้วแต่ก็มีเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกันค่ะนะครับก็เดินทางไปต่างประเทศไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อาเซียนออสเตรเลียที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับก็จุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่ไปก็คือว่าเพื่อให้ไปสร้างความเชื่อมั่นและสร้างยุทธศาสตร์ทางการร่วมมือกับทุกๆประเทศที่เราไปมานะครับที่ออสเตรเลียก็มีการพบปะกับผู้นำนะครับหลายประเทศมาเลเซียลาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อย่างที่ตามที่แจ้งไปนะครับพบปะกับภาคเอกชน6เจ้านะครับที่ออสเตรเลียจากนั้นก็บินไปเบอร์ลินนะครับไปงาน ITB งานท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งผมไปที่นั่นแล้วผมก็ประกาศว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติว่าปี2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับทัวริซึมครับนะครับโดย เราจะมีการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารแฟชั่นให้ปีที่ยอมรับทั่วโลกจะมี Federation Haute Couture มี Michelin Guide ห้างระดับโลกมาแสดงสินค้าที่เมืองไทยนะครับรวมถึงทั้งการเริ่มต้นพูดคุยที่จะมีการจัด Formula 1ที่จะเป็น Street Race นะครับมี Michelin World Food Expo นะครับParis Fashion Show นะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นจุดที่เราจะมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็บินไปฝรั่งเศสนะครับมีไบลัตโชกับท่านประธานาธิบดีมาครองนะครับก็ผลักดันเรื่องของFTA เป็นหลักแล้วก็เรื่องของยกเว้นวีซ่าเชงเก้นซึ่งอันนี้เป็นวาระที่เราพูดกับไปกับทุกประเทศที่เราไปที่สหภาพยุโรปมาซึ่งท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งสองเรื่องนะครับพบปะกับเอกภาคเอกชนที่ฝรั่งเศส23รายนะครับจากนั้นก็บินไปที่เมืองคานไปเช้าเย็นกลับนะครับวันที่เครื่องบินขัดข้องนิดหน่อยแล้วก็บินไปแต่ว่าก็ไปทันงานไม่ได้เสียงานไปเปิดงานให้เขาไปพูดคุยแล้วก็ไปประกาศว่างั้นปีหน้าเราจะมาจัดเอ็กซิบิทที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาเรื่องของประเทศไทยมาขยายความให้กับต่างประเทศได้ทราบจากนั้นเมื่อวานนี้ก็บินมาเข้าที่เยอรมนีที่เบอร์ลินนะครับมีการพบปะพูดคุยกับภาคเอกชนเยอรมัน7รายนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW Volkswagen Mercedes-Benz แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีการ bilateral
ยืนยันเป็นทางการกับท่านแชนซ์เลอร์ชูสนะฮะและมีการพูดคุยกันเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของ FTA แล้วก็เรื่องของเชงเก้นวีซ่านะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ตลอดและเวลา10วันที่ผ่านมา9วันได้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดนะครับท่านเลขาธิการ BOI ทั้งกระทรวงต่างประเทศก็ไปประกบด้วยตลอดนะครับมีการทำการบ้านกันไปมีการเชียร์เชิญให้เอกชนที่มีประเด็นปัญหาในการทำธุรกิจในเมืองไทยมาพูดคุยมาเสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันอย่างลงรายละเอียดเพราะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับครับอันนี้ก็ได้ยินมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมานะครับแต่ผมขอเรียนงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาไม่ตัดสินใจภายในเวลา 2-3 เดือนหรอกครับนะครับหลายๆเรื่องก็ต้องใช้เวลาพิจารณากันนานต้องมีเวลาพูดคุยกันนานนะครับบางเรื่องที่เราได้เดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวได้เริ่มขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดจากรัฐบาลก่อนๆมาด้วยที่เขาทำมาดีนะครับอะไรที่เขาทำดีเราก็พยายามจะต่อยอดต่อไปก็สังเกตนะครับเรามา6เดือนแล้วไปต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วมันก็มาอยู่นานนะครับการที่เรามาเดินทางไปบอกชาวโลกว่าประเทศไทยเปิดแล้วเหมาะสมกับการลงทุนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวเป็นตัวผมคนเดียวนะครับผมอย่างที่ผมเรียนไปว่าจะชอบหรือไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมว่าแต่จะด้อยค่าศักยภาพของประเทศไทยหน้าที่ผมก็คือว่าต้องพิสูจน์ตัวเองต้องเดินทางไปบอกว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อจะเป็นทางด้าน BOI กระทรวงต่างประเทศกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์หลายๆกระทรวงนี่เราก็มีส่วนร่วมในการทำงานกันตลอดนะครับทีมงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเองก็มีการทำการบ้านกันอย่างเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่อยู่ดีผมจะบินเข้าไปแล้วก็ไปเจอนะครับการบ้านที่เราทำกันมาก่อนหน้านั้นก็มโหฬารเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ถ้าเกิดยังไงก็ลองไปสอบถามดูก็ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดท่านย้อนเวลาไปเรื่องบางเรื่องที่บางท่านเองก็ยังมีความข้อกังวลอย่างเช่นวีซ่าฟรีของประเทศจีนเนี่ยตอนที่เราประกาศฟรีไปขาเดียวเนี่ยก็มีคนบอกว่าเขาจะไม่ให้แล้วอีกกระทรวงต่างประเทศก็ทำมาได้นะครับเราจะทยอยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้อย่างเช่นเชงเก้นวีซ่าเนี่ยสหภาพยุโรปมีหลายประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวที่สามารถตกลงได้เราก็ต้องการให้ทุกๆประเทศมีความสบายใจในการที่พี่น้องคนไทยจะเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเรื่องการลี้ภัยนะครับที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเป็นโรบินฮูดหนีไปอยู่เลยทำนองนี้จะเป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกับทางต่างประเทศเองก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรามีมาตรการยังไงที่จะปกป้องตรงนี้ได้สหภาพยุโรปคำว่าสหภาพมันก็มีหลายประเทศหลายประเทศก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะต้องทำบ้างนะครับการลงทุนจาก Data Center ไม่ว่าจะเป็น Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น AWS เหล่านี้เขาลงทุนเป็นแสนล้านนะครับ Tesla เองก็ลงทุนเป็นหลายแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องของ Environment ไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องซื้อที่ดินนะครับกฎต่างๆเราต้องให้เวลาตรงนี้บ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องที่เราประกาศไปเรื่องของIgnite Thailand 8ข้อนั่นก็เป็นการเสริมศักยภาพของประเทศไทยออกไปพูดให้เขาชาวโลกก็เข้าใจว่าดีอย่างไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายืนอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องถามหรือจะต้องให้ข้อคิดเห็นหรือว่าไม่เห็นด้วยก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอบถามมาหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้ในฐานะยังรัฐมนตรีผมไม่ได้ที่ต้องตอบนะครับทีมงานเราก็ผมก็หวังว่าคำติบางคำเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เขาต้องมีความไม่สบายใจหรือว่าหมดกำลังใจไปเพราะการที่ทำการใหญ่ขนาดเอาคนมาลงทุนเป็นล้านล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันเป็นทีมงานของข้าราชการที่ทำงานกันด้วยความลืมเหน็ดลืมเหนื่อยกันมาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับอย่างไปทุกคืนเนี่ยคณะทางนั่นห้องสำนักงานที่เลขาธิการคนที่ดูแลเนี่ยทำงานถึงตีสามทุกคืนก็จะจัดมีทิ้งแต่ละมีทิ้งได้นะครับมันไม่เป็นการง่ายหรอกเขาที่จะจัดมีทิ้งฟิกซ์เอาซีโอระดับซีโอของทุกๆบริษัทใหญ่ๆมาเจอกันแล้วจัดเวลาให้ลงตัวแค่นี้มันก็ยากเต็มที่การพรีแพร์เอกสารที่ต้องถามตอบว่ามีเรื่องอะไร ที่เขาต้องการบ้างนะครับผมก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องประสบความสำเร็จมาแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ต่อไปก็จะทยอยเห็นเข้ามาเรื่อย
นะครับวันที่21เดือนนี้เข้าใจว่าประธาน Microsoft เองก็จะมาเยี่ยมเยียนที่ทำเนียบนะครับมีการประกาศข่าวดีหลายๆบริษัทเองเนี่ยบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาตกลงแล้วแต่เขาขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเขาต้องผ่านบอร์ดเขานะครับขอต้องการเคลียร์อะไรหลายอย่างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเองนี่ผมถามตรงๆผมไม่รู้สึกอะไรแต่ผมเป็นห่วงข้าราชการนี่เขาทำงานมากันหนักเนี่ยว่าเขาจะรู้สึกไม่อยากรู้สึกท้อถอยมากกว่าและนี่คือทั้งหมดของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูทีวีออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนตอนนี้ MVTV เรามีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเรียกว่ารอเสิร์ฟความบันเทิงครบจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ